คนพี่สายชอบแบบกึ่งหวานนะถ้าเป็นอันนี้พี่จะชอบหวานเปรี้ยวเยี่ยวหวานนี่เส้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไปข้างนอกกับพี่สายเพิ่งกลับเพื่อนๆเดินหอบเลยนะพี่เนาะเดินเมื่อยดิเดินเมื่อยจอยนี่หอบเลยจอยไม่สบายจอยเหมือนกับมีไวรัสนะพี่พอดีกลับมาก็สั่งของเนี่ยของก็มาถึงจอยสั่งไอ้พวกก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะจ้ะเพราะยี่ห้ออัมพวาอร่อยเพื่อนๆจอยสั่งมาวันนั้นกี่ห่อนะที่จอยรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนั่นแหละนะคลิปที่ว่าจอยรีวิวพร้อมแว่นตานะแว่นตาอ่านนะเจ้าเดียวกันอันนี้เขาโปรโมชั่นจอยก็เลยสั่งอีกที่แรกเขาของ12ชิ้นรวมค่าส่ง25ปอนด์อ่ะ24ปอนด์99ก็25ปอนด์แหละแล้วก็จะมีน้ำปลาตาจ่าวิรัส2ขวดแล้วก็จะมีพวกก๋วยจั๊บต้มก๋วยจั๊บอุบล2อะไรนะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำ2น้ำข้น2แล้วก็อะไรนี่แหละนะเพื่อนๆ นะอย่างละ2 2 2ก็ถือว่าถูกทีเนี้ยจอยอยากได้ช่วงปูจอยเลยบอกว่าถ้าไม่เอาน้ำปลาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมน้องเขาก็เลยจัดโปให้จอยแบบว่านะคือเราขอเขาหลังไมค์อันนี้พูดไว้คือขอเขาหลังไมค์นะทุกคนนะบอกว่าไม่อยากได้น้ำปลาขอแบบไปอย่างอื่นแทนได้ไหมเขาบอกเอาอย่างนั้นพี่เอาก๋วยเตี๋ยวอะไปอย่างละ5เป็น15ห่อแล้วก็คือค่าคือทุกอย่างอะทุกอย่างนะก๋วยเตี๋ยว15ห่อพร้อมรวมส่ง30ปอนด์นะจอยก็โอเคเลยเพื่อนเพราะมันถูกแล้วอร่อยจอยชอบเพื่อนๆ นะเนี่ยงวดนี้จอยเลยบอกว่าให้เอาก๋วยจั๊บนะเนี่ยก๋วยจั๊บอัมพวากึ่งสำเร็จรูปเอามา5ห่อให้น้องเขาใส่มา5ห่อมีก๋วยจั๊บ5ห่อนี่ก๋วยจั๊บ5ห่อแล้วกันใช่5ห่ออันนี้ก๋วยจั๊บนะยังไม่ลองกินนะจอยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กอะจ้ะอร่อยเนี่ยพี่เป็นห่ออย่างเงี้ยพี่สายอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยที่จอยกินเนี่ยอร่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำเส้นเล็กเนี่ยอร่อยวันนี้ก็จะทำให้พี่สายกินกันจะออกมาไว้ทำเพราะจะมีผักบุ้งนะจ้ะเส้นเล็กก็เส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเราไม่ขาดนะเพื่อนนะไม่คงไม่ขาดคือเหมือนก๋วยเตี๋ยวแบบเรากินเลยเดี๋ยวดีไหมครับใช่เพราะว่าแม่ค้าขายที่อังกฤษนะทุกคนเดี๋ยวจอยจะเอาเฟซบุ๊กของน้องเขาแปะไว้ในคลิปถ้าใครอยู่อังกฤษก็สามารถสั่งได้จ้ะนี่อันนี้น้ำข้นจ้ะนี่นะน้ำข้นมันถูกไหมพี่ถือว่าไม่แพงนะคือ30ปอนด์รวมส่งอ่ะนะค่าส่งก็ประมาณ5ปอนด์อ่ะแต่น้องเขาขายนะซองละ2ปอนด์นะซองละ2ปอนด์ทุกอย่างจะหอมเลอรสหรือจะหอมอัมพวาหรือจะหอมก๋วยจั๊บอุบลก็2ปอนด์แล้วก็จะมีผัดไทยอัมพวาด้วยเพื่อนๆจะมีรสจัดจ้านกับรสสูตรดั้งเดิมมันมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเหรอมันจะต้มยำนึงเหรอมีต้มยำแล้วก็น้ำข้นใช่เพราะว่าถ้าน้ำตกก็คือมีของอะไรนะเลอรสอย่างแต่อันนี้อร่อยไอ้เนี่ยอันนี้อร่อยไงเราจะพากินเขาบอกว่าเส้นเล็กแต่ว่ามันเหมือนกับเส้นหมี่มากเลยห่อเนี้ยเส้นเล็กแหละเขาดูทรงใหญ่ๆเขาจับรสใหญ่ๆจะกินอันนี้กันวันนี้เพราะว่ามันจะรสชาติแบบมีความเปรี้ยวๆอ่ะเราก็จะทำไม่มีลูกชิ้นนะทุกคนนี่แหละที่สั่งมาเราจะแปะชื่อเฟซบุ๊กเพจให้เพื่อนๆนะใครอยากจะสั่งก็ไปสั่งดูในคลิปจ้ะว่าชื่อเฟซบุ๊กน้องเขาอะไรอันนี้เราก็ได้ละสั่งมาไว้กินจ้ะเพราะว่าถ้าไปซื้อบางเจ้าก็ขายตั้ง3ปอนด์50นะตามร้านค้าทั่วไปเพื่อนๆที่เนี่ยถ้าเห็นอันไหนถูกนี่จะซื้อมาไว้เลยมันก็มีหลายเจ้านั่นแหละนะมันก็มีหลายเจ้าแต่นี่จอยลองสั่งของน้องเข้ามานี่ก็เลยแบบอร่อยยี่ห้อของหยกสยามาอะไรสักอย่างนี่เพื่อนๆเนี่ยหยกสยามาเหรอนี่
เห็นไหมเนี่ยเนี่ยยี่ห้อแต่เขาทำรสชาติของอัมพวามาจากที่นี้มาเริ่มทำกันหิวแล้วหิวแล้วจอยต้มไข่ไว้ละอันนี้จอยก็จะเอามาไว้กินที่ทรายอันนี้ทำง่ายๆอ่ะจ้ะทุกคนนะทำง่ายๆวันนี้กินกันง่ายเราจะลวกไอ้นี่ก่อนลวกหมูจะรู้สึกไม่สบายจ้ะนะปวดกระดูกปวดข้อต่อกระดูกทุกข้อเลยปวดนะมีผักบุ้งจอยได้ล้างเอาไว้ละผักบุ้งของจอยนะตอนนี้ก็เปิดหม้อมีถั่วงอกด้วยขาดอย่างเดียวขาดชิ้นถั่วงอกคุณนะ6จอยเหมือนเปิ่ๆหัวสมองตื้อๆมันเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเริ่มหอนดิพี่หนาวหัวแตกที่นี่มาเริ่มคิ้วมาไปทำไม่ต้องคิ้วเฉยคิ้วเว้าออกมาเข้าไปหน่อยว้าขาดทุกชิ้นแล้วยายไม่เป็นไรเฮ้ยมีอะไรใส่แล้วนะตัวทีจะเป็นเปิดน้ำเลยล้างผมออกจอยนะหอนใต้หนาวมาซะนี่แหละจอยเหงื่อแตกให้พี่สายจับอยู่ให้กินยาน่ะนะเหมือนกันฮะมันก็เลยยาฆ่าเชื้อเหงื่อแตกเหงื่อเตียนจอยไม่สบายสงสัยโควิดยังอยู่ในตัวจอยอยู่ทุกคนเพราะว่าจอยไม่เคยเป็นหนักนะพี่นะไม่เคยเป็นหนักแบบไม่เคยเป็นหนักแต่ว่าหลังจากโควิดแค่นั้นเลยมันวันที่เป็นนันนะพี่ข้างแรกได้ทราบว่าข้างตัวไปบ่นะข้างแรกที่เป็นพี่เป็นนันนะจอยไม่แบบว่าไอ้โดนพี่เป็นกี่รอบนะเมื่อโอ้พี่เป็นสามรอบเลยจอยเป็นแค่สองรอบเป็นสองรอบแล้วรอบแรกทำไมถึงมาความรู้สึกนันนักก็ทุกรอบเลยนะจอยใช่เพราะว่าพี่ปวดหัวคักเนาะไอ้ปวดหัวคักแล้วไอ้แล้วก็ไอ้เรือล่างโดนเนี่ยนะจอยจอยนี่มาเป็นมันจะมีเอฟเฟกต์เขาเรียกอะไรนะพี่เอฟเฟกต์นั่นเนาะผลข้างเคียงอ่ะมาเป็นตอนนี้แหละตอนที่แบบหายแล้วหมูที่เนี้ยเขาไม่ต้องล้างนะเพื่อนๆนะในห้างอ่ะคือไม่ต้องล้างมาพร้อมกินแล้วพร้อมกินเลยนะคะไม่ต้องล้างแต่ว่าถ้าหมูตามในร้านขายหมูล้างอยู่จ้ะเพราะว่ามันต่างกันนะพี่เนาะแล้วก็จะต้มพี่สายสดน้ำแซ่บๆนั่นนี่ก็จะบาดมือตัวเองตาลายมีเจ้าเองเขามีพี่บีบไม่ค่อยคมปะเลยอันนี้คมแห้งปะเลยว่าไม่รีใส่น้ำอันนี้มันยังไม่คมนะเนี่ยเขาใส่ไปเลยนะอันนี้ยังไม่คมนะเนี่ยยังไม่ได้ฝนอีกเลยบีคมหมากปะเลยทั้งยาทั้งไม่รีนะยาแล้วปาดเลยปาดปักแอปเปิลเขาจะเห็นไหนเราเห็นไหนได้เพิ่นเห็นเองเพิ่นปาดเปลือกตะกี้เพิ่นปาดหน้าเขามากแข็งพอดีกับปาดเปลือกมันเป็นเนื้อเครื่องหน่วยเหรอมันจริงมั้ยแต่ว่าติดเป็นน้ำเปลือกกันนะอันนี้ผักบุ้งที่สวนจอยพ่อวันนั้นจอยเก็บมาตั้งแต่ว่าเอามาทำกินแล้วจะแบ่งทำกินละเนี่ยผักบุ้งจอยก็จะเอามากินกับพี่สายเพราะว่าถ้าไม่กินมันก็จะเสียนะพี่นะอันนี้ล้างแล้วล้างไว้เมื่อเช้าละหาเมนูกินทางที่เก็บไว้แล้วกินเดี๋ยวนี้กินแอปเปิลตัวเองก็จะหมดแล้วกินกับอาหารเช้าทุกวันอันนั้นจอยพี่ต้มใส่อีหยังก่อนต้มใส่อะไรแบล็คเบอร์รี่อร่อยคือกันเพราะว่าแบล็คเบอร์รี่เขาแช่แข็งเนาะจอยเขาเลยแบบมันแข็งๆก็คือเอาล่มตอนอันไอโอ๊ตเขาไก่สุกนะจอยมันสีสวยงามขนาดเลยแบบแดงใช่ไหมเออจอยไม่อย่างนั้นนะจอยมันจะเปรี้ยวเกินไปสำหรับจอยดีมากจ้ะทุกคนเจอกันก็อย่างนี้แหละโซกันจ้ะคุยกันนะจอยชวนกันมาอย่างเงี้ยมาด้วยพี่สายหลอกล่อมาร้านมือสองพาทำเป็นร้านมือสองมาเนาะหอบมากพี่สายหาซื้อชุดนักเรียนให้ลูกจอยกันไปได้
จ็คเก็ตกันฝนอย่างดีในรองเท้าหายาพร้อมหมดแล้วแล้วพี่ก็ไปเป็นร่องกันเลยแล้วเป็นชอบกะเอาแต่เป็นพอชอบเขาก็เอาไปบริจาคอีกใช่เพราะว่ามันถูกมันถูกห้าสิบเพียงเอาเห็นยี่ห้อดีๆได้ยี่ห้อนี้ขึ้นมากเลยของคนงานยี่ห้อรุ่นสมัยเก่าสมัยดามาแล้วจะเป็นของอังกฤษที่ดังๆไม่ใช่อะไรดามาดามาอย่างเสียงดังๆน่ะบอกมอเตอร์ไซค์ออกร้านมอเตอร์ไซค์อยู่หลังบ้านจอยจ้ะทุกคนมาทีนี้ทุกคนครั้งแรกที่ทรายคิมแล้วเนี่ยเพราะส่วนใหญ่พวกเราจะกินเลอรถนะคือกินเลอรถแล้วมันบวมมันขี้แห้งนี่เห็นไหมนี่ตองเขาเนี่ยเส้นวันนั้นจอยไม่ได้พริกเว้ยวันนั้นจอยไม่ได้พริกจอยได้แต่อันนี้หรือว่าจอยไม่ดูไม่ดีหรือเปล่าจอยอาจจะขึ้นแค่ถูกขึ้นสีนี่ต้องแคกขึ้นไปใช่เขาอาจจะแคกขึ้นตั้งแต่จอยไม่ได้ดูทุกคนโดยทิ้งไปอย่างเงี้ยแต่ยี่ห้อเนี้ยถ้าจอยว่าอร่อยจ้ะแซ่บนั้นอันนี้ก็น้ำไอ้นี่จ้ะน้ำปรุงนี่ที่คนเด้อบอกที่ทรายคนเด้อพอทีแล้วมันก็จะเห็นหน้าตาจอยมันไม่ค่อยสวงๆอ่ะหน้าตาไม่ค่อยสวงๆอ่ะถึงบอกตาพูดสุดสวงเพราะสุดสวงรู้จักไหมเพื่อนๆสุดๆมีเพื่อนๆบางท่านบอกว่าไม่รู้จักค่ะหอยคันเหรอนะคือมันเป็นภาษาพื้นบ้านจ้ะทุกคนหอยคันก็คือหอยที่แบบว่ามันอยู่ตามบ่อตามหนองเนี้ยจ้ะถ้าเราลงไปแล้วมันถูกตัวมันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตุ่มผุไม่ใช่ตุ่มผุเบาตุ่มคันมีบางท่านเขาก็ไม่รู้จักเขาอาจจะไม่เคยเห็นเขาก็บอกไม่รู้จักไม่เคยรู้จักค่ะเขาอะไรเงี้ยนอกจากอยู่ชนบทจริงๆอ่ะจ้ะนะเหมือนว่าพวกจอยอ่ะจะรู้จักกันอยู่จ้ะ มันจะอยู่ตามหนองน้ำตามคลองอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนหาวอะไรเล่าเบื่อพี่สายจังเลยเพื่อนๆหาวแล้วนะ หาวเส้นเขาก็จะเป็นเส้นเล็กอย่างนี้นะคะเอาไปลวกเลยค่ะไม่ต้องนั่นมากมายลวกเลยอย่างเงี้ยเพราะถ้ามีลูกชิ้นนี่จะสุดยอดเอานี่มาต้องใช้อันนั้นจะเอานี้ละอันนี้เขาสั่งกันนะคนนะนี่ก็เป็นอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องเป็นคนแล้วเราเนาะเป็นวัดที่ไม่ใช่วัดดอกเพื่อนมาอย่างละเฮฟิเวอร์คือโอเคอ่ะคือกัดดิอันนี้แล้วก็คือผักบุ้งจอยก็จะเอาลงในหม้อนู้นเลยมันก็จะมีถั่วงอกด้วยจ้ะมันก็เหมือนจอยทำสไตล์เหมือนต้มหมี่พูดง่ายๆมีน้ำปรุงมาแล้วไงแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรอีกนอกจากจอยจะเอาน้ำต้มสายชูจอยไม่มีนะเหลือที่น้ำปลาเห็นที่ในกระปุกที่มาทำพะโล้ให้เป็นพะโล้ขาหมูพะโล้หมูให้แอนดี้อ่ะทีนี้แอนดี้เขาบอกว่าทำน้ำจิ้มให้ฉันหน่อยเงี้ยจอยก็เลยใช้น้ำต้มสายชูซะหมดเกลี้ยงเตาจอยมันเริ่มใช้เวลาร้อนนานทุกคนนะใช้เวลานานเพราะเตาไฟฟ้าส่วนใหญ่ไหมคือพวกผู้ชอบแบบนี้มันใจร้านนั่นใจแบบแกะท้องผีใครๆจอยก็ไม่โตขึ้นนะแบบจอยก็ไม่ชอบพี่ไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันสอนสั่งแต่ว่าบางคนคือจะสอบให้มันงามมันจะน่าจะอันนี้วางไว้ข้างล่างจอยไม่ห่วงความงามจอยต้องการความที่แบบสะดวกกับเพื่อนๆถั่วงอกจะเยอะกันกินผักเยอะๆนู่นไปอย่าหาวสิหาวดีดีดีนอนมันแม่นเดี๋ยวมันก็นอนก็ซื้อว่าพ่อจะนับชั่วโมงแต่มันแบบว่าตื่นดึกนะแล้วจอยนี่นอนเร็วนะไม่เร็วเมื่อคืนนี้วิ่งขี่บ่อยจนไปถึงตีหนึ่งตีสองมั้งถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตีหรือประมาณเที่ยงคืนหรือเปล่าทีนี้พอไปนอนนะพี่มันเผลอหลับเองมันเหนื่อยอ่ะมันหลับเองตื่นมาหกโมงเช้าสองวันละจอยตื่นมา6โมงเช้า2วันแล้วทุกคนง่วงพุ่งเสาเท่านั้นว่าสายพี่สวยพี่เสาเนี่ย6โมงเสาใช่ไหมของจอยสายเพราะว่าจอยตื่นมาตีสามครึ่งตีสี่ไปอย่างเร็วตีห้าอันนี้สายแล้ว6โมงเช้าเลยจ้ะทุกคน6โมง6นาทีอ่ะมาเช้าโทษทีนะดัง6โมงเสาของพี่เป็น7โมงกว่านี่แหละทำอย่างนี้แหละก๋วยเตี๋ยวสไตล์ใหม่ของจอย
ไม่ได้ทำค่ายนะทำกินเองแค่อย่างเงี้ยนี่นี่ช้อนอะไรนะก็ช้อนมะขุนเออเนี่ยอ่ะมะขุนปุ้ง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 เครื่องปรุงเจ้าอันนั้นน่ะปรุงปรุงใครปรุงมันแล้วจะทีนี้น้ำตาลเงี้ยมาตัวนี้น้ำตาลใส่ลงไปเลยนะคะพริกผงใส่ลงไปโอ้ยทีนี้หอมนะหอมถ้ามีลูกชิ้นนี่จะดูงามถ้ามีลูกชิ้นน่ะสุดยอดทุกคนอะไรอะไรพริกจอยก็ใส่คุณเอาทิ้งลงแล้วเจ๊นี่ก็ช้อนเอเจ๊มันมาตรงนี้ไม่ได้มันร้อนจ้ะเลยพี่สายต้องไปบางไกลหน่อยเพื่อนแล้วจอยก็จะเอาน้ำส้มสายชูใส่สักหน่อยให้มีความเปรี้ยวยังไม่ใส่น้ำส้มสายชูเลยมาจอยตักให้เอาน้ำตักมันจะเด็ดเอาเอาอีกไหมเอาอีกโอเคThank you นี่ทุกคนจอยจะถ่ายให้ดูนะคะชิมเด้อชิมเด้อพี่สายชามเบลเลอร์เลยฮะนี่ทุกคนพี่สายชอบแบบกึ่งหวานนะถ้าเป็นอันนี้พี่จะชอบหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนี่เส้นนี่จ้ะโอเคจ้ะทุกคนยังไงจอยจะไปกินกันแล้วจ้ะทุกคนยังไงก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยกับพี่สายด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย